สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับก็จะมาลุยเกมใหม่นะที่ผมกําลังที่ผมจะเล่นมานานแล้วนะหวังว่าจะเล่นมานานแล้วดูแล้วโอ้โหอยากเล่นมากนะครับก็คือเกม Demon Hunter นะภาค2นั่นเองนะผมยังไม่ได้โหลดครับก็มาโหลดด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปโหลดนะครับก็กดโหลดนะครับ แล้วก็ไปดูนะครับว่ามูฟวี่มันเป็นยังไงนะครับผมก็จะพาเล่นนะครับตั้งแต่ด่านแรกเลยนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับต้องลองเล่นดูนะครับผมได้ยินข่าวมาว่ามันมากนะสำหรับเกมนี้นะครับ Demon Hunter 2นะครับมาดูรีวิวที่ข้างล่างว่าไงต้องให้เชื่อมต่อเลยทําให้เป็นต้องให้เชื่อมต่อเลยทําความสนุกปากการเริ่มยากตอนเลเวล6ครับโอเคครับความสนุกการจะเอาหูล็อกอินช้าไปหน่อยแต่มันโคตรมันก็เพิ่งเข้านะครับมันก็ต้องมีอัปแพทอัปเกิดบั๊กเบิกนะเพราะว่ามันเพิ่งมานะประมาณหน่อยวะประมาณเพิ่งมานะเพิ่งมาช่วง2-3วันก่อนอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็มานั้นแหละนะเขาก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะสำหรับ เกมนี้นะผมก็ดูมาแล้วนะรีวิวนะแต่ว่าผมก็ผ่านเล่นภาคแรกไปแล้วนะประมาณ5-6ด่านนะประมาณนั้นแหละนะครับก็สนุกใช้ได้นะครับแล้วก็สําหรับภาคนี้นะผมก็อยากเล่นมากสุดคือตัวไอ้หอกนั่นเองครับผมเห็นไอ้หอกแล้วผมอยากเล่นมากไอ้หอกนะครับมันมีหลายตัวมากครับดูสินะครับแต่ไม่รู้ว่าเครื่องผมจะเล่นได้หรือเปล่าไปดูมูวี่มันกันก่อนนะครับเราลุยกันเลยแล้วมูบี้นะครับมาแล้วครับ1:30ครับประมาณนี้แหละนะครับดูไอ้หอกครับรอดูไอ้หอกครับตัวนี้เป็นตัวหลักครับไอ้ดาบครับไอ้ดาบครับเสร็จแล้วประมาณว่ามาต้องปกป้องหมู่บ้านนะเราครับให้ปลอดภัยครับจากสัตว์ร้ายนะประมาณนั้นแหละก็มีตัวยิงนะตัวนี้ยิงได้นะตัวนี้เป็นธนูนะครับชื่ออะไรไม่รู้นะครับนี่ก็ดูกันนะมีนินจาด้วยนะครับมีไอ้หอกเนี่ยตัวนี้ไอ้หอกใช่ไหมตัวนี้แหละนะไอ้หอกนะผมอยากเล่นนะแล้วก็ไอ้ปืนจริงๆนะครับนักเวทด้วยนะครับอยากรู้ว่าเล่นด้วยกันได้หรือเปล่าคนอะไรอย่างนี้นะครับมีเพื่อนช่วยอะไรอย่างนี้นะไม่รู้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยต้องคอยดูครับว่ามันจะมีอะไรต่างจากภาคหนึ่งบ้างนะครับมีภาคใหม่นะครับเฮ้ยอ้าวมีเดมอนมีตัวศัตรูด้วยนะมาเป็นเพื่อนเรานะเป็นตับเลี้ยงหรือเปล่าเป็นสายมวยนะครับก้อนนะแต่ก็เป็นคนหน้าใหญ่แน่ๆนะเดมอนฮันเตอร์นะไม่รู้ว่าลือชื่อนี้มาจากไหนนะเดมอนนะแต่มันเป็นเดมอนนะฮันเตอร์นั่นเองนะครับพอละจบละจบออกตรงไหนเนี่ยไม่ออกโอเคห้องกดใหม่เลยไม่เป็นไรนะผมก็โหลดแล้วนะก็ลองเข้าไปเล่นเลยดูเลยนะครับว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับอย่างไรนะครับกับ Demon Hunter 2นะครับโหลดแล้วนะครับรอดูนะว่าจะโหลดนานจริงหรือเปล่าโอเคนะครับ Demon กำลังเกลี่ยไถนานะครับเปลี่ยนไถนาทำไมนะครับโอ้โหไม่ใส่มีทำนาใส่มีทำนาทำนาแล้วทำได้ของหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับมองเปลี่ยนไถนานะครับตัวนี้เป็นตัวนักเวทนะครับน่ารักมากนะผมชอบมากนะครับจริงๆนะแต่ว่านะครับก็ต้องดูนะครับแต่ผมชอบไอ้หอกมากที่สุดครับกำลังเปลี่ยนไถนาทำไมเปลี่ยนไถนารอบที่สองนะครับรอบนี้นะครับเปลี่ยนไถนาครั้งแรกยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยร่วนซุยดีนะต้องเปลี่ยนอีกรอบนึงครับเดี๋ยวดูซิว่าจะเปลี่ยนรอบหนึ่งหรือเปล่านะโอเคครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมของลิงค์ทาวนะครับกับเซปเปโต้นะแอนลิงค์ทาวข้างล่างนะเขาก็พรีเซนต์นะครับก็เป็นเกมที่ทำขึ้นมานะเพื่อความสนุกสนานของเพื่อนนะครับแล้วก็ถ้าแบบว่ามันมีแอคชั่นเทเลทรีดีที่ดีมากนะครับแล้วก็ตัวเกมมันค่อนข้างจะไวนะหมายถึงว่าเราต้องกดให้มันประมาณนั้นเลยนะต้องใช้ดีๆนะแล้วก็ไม่มีแหลกนะครับประมาณว่ามันเล่นให้ผ่านด่านก่อนนะครับแล้วมันค่อยต่อเน็ตว่าผ่านไม่ผ่านอะไรยังไงได้ของอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าเหมือนครั้งก่อนที่ผมเล่นเกมดราก้อนิก้าใช่ไหมแบบตลอดเวลามันต้องต่อเน็ตตลอดเวลานะถ้าตอนไหนเน็ตไม่ดีปุ๊บมันจะกระตุกมันจะค้างมันจะแหลกทันทีนะผมเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแบบนี้ดีกว่านะเป็นด่านๆครับไปนะครับแล้วครับครึ่งแล้วผมอะไรมาผมรอนานแล้วนี่ตีเท่าไหร่แล้วเที่ยงคืนแล้วนะครับโอ้กดนอนนะเอาซะหน่อยนะเอาซะหน่อยนะ
ก็ผมก็รอมานานนะครับเกมนี้นะครับประมาณ 2-3 เดือนนะเดือน2เดือนนี่แหละนะครับตั้งแต่ผมรู้ข่าวนะครับแล้วก็ผมก็ว่าจะกลับมาเล่นหลังจากที่ผมกลับมาจากไทยพอดีเลยนะครับก็ช่วงนั้นแหละนะกลับมาพอดีนะวันนี้ก็เวอร์ชั่น 1.0.15 แล้วนะครับมันเร็วจังวะเพิ่งเปิดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเองมันอัพเยอะมากนะประมาณนั้นแหละนะครับผมก็ดูมีอะไรได้ป่ะครับมีอะไรเกิดขึ้นครับตายแล้วร่างกายแล้วมันก็พวกนี้ปกติมันจะโหลดแค่ครั้งเดียวแหละครับก็คือมันอัพแพ็คอัพแพ็คเกจนะครับมันก็คล้ายแบบเอาคุกกี้มาไว้ในเครื่องเราก่อนนะจะได้ทำงานได้ง่ายๆสะดวกครับแล้วทำไมมันค้างบอกผมนะครับว่ามันอ๋อตกใจหมดครับก็มันน่าจะโหลดครั้งเดียวหรอครับครั้งหน้าไม่รู้จะโหลดเข้านานขนาดไหนครับต้องรอดูนะไม่อยากรู้เหมือนกันว่าเกมนี้มันใช้เนื้อที่เยอะหรือเปล่าครับว่าผมมีแค่10กว่ากิกเองน่าจะพอนะน่าจะพอปกติเกมพวกนี้ไม่น่าใช้เยอะนะน่าจะประมาณ 4-500 เมกนะอย่างมากนะไม่น่าเยอะมากนะโอเคเอาอะไรดีอัตรีออเทิร์มก่อน Google นะครับเข้า Google ผมใช้ Google แล้วนะปกตินะครับก็เป็นตัวเนี่ยแหละนะครับ Google Game Play นะครับอีกอันนึงอะไรไม่เคยเห็นนะสเปซอ๋อนี่สเปโต้ไงเป็นบริษัทของมันนะว่าอยู่ Google Facebook ใส่ชื่อนักล่าแน่นอนผมใส่ Darkness นะอันนี้คือเป็นชื่อที่ผมเล่นมาตั้งแต่ก่อนแล้วนะครับตั้งแต่เอ๊ะทำไมผมไม่ได้อ่ะ Darkness เอ๊ะทำไมไม่ได้อ่ะผมต้องกดโอเคป่ะโอเคปกติผมใช้ชื่อประมาณนี้แหละนะแต่ว่าต้องใส่จะไม่ได้เพราะกลัวเกินแต่จะใช้กีทีวีแล้วแหละนะครับทีวีเสียงนิดหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรนะไปเลยนะครับชื่ออะไรก็ไม่สำคัญนะโอเคเป็นภาษาไทยแล้วมีภาษาเนี่ยเกาหลีอังกฤษแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้ฝรั่งเศสป่ะมันก็น่าจะอังกฤษเหมือนกันนะแต่มีภาษาไทยแปลกมากเลยมีแค่ไม่กี่ภาษาเองต้องเป็นเกมเกาหลีแน่เลยไม่ก็เกมโอเคนะหาสักหน่อยนะเราหูเลือกยาวอะไรอย่างยาวเลยอายุของความฉลาดเราชอบที่สมาร์ทเรียนแบบโมเดลนะเรื่องสัตว์อะไรของเราต้นแบบสมมติอย่างแท้จริงในคนครั้งแรกใครเราอย่างไรก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวที่สมาร์ทแล้วนะต้นแบบของเราเบสตอนนี้คือเราโมเดลเราแบบไฟนอลสครับเริ่มเรียกมันว่าเดมองครับก็คือมันเป็นสัตว์ที่เกิดจากเรียกว่าอะไรวิจัยออกมานะครับแล้วก็เกิดกับทำให้เราไม่สามารถครับคล้ายแบบเพราะมันการวิจัยนะครับแล้วมันก็ถูกแพร่กระจายไปเชื้ออะไรนะมันก็เลยกลายเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่เกิดขึ้นมาในโลกนะครับประมาณนั้นแหละครับเกิดจากการวิจัยวิทยาทางวิทยาศาสตร์ของใครไม่รู้นะอันนี้เหมือนคล้ายแบบอัศวินควีนเลยอะควีนไนท์อะไรเงี้ยครับสูงไม่ได้วะคนอื่นความยากคนความยากเลยไอรีนโอ้ตอนแรกเล่นได้สัก3ตัวนะครับมีนักเวทนะครับผู้ทำสงครามศาสนาผมไม่ชอบทำสงครามศาสนาเลยผมแค่ทำสงครามก็พอไม่ค่อยชอบไม่อยากคุยเรื่องศาสนานะบางทีไม่ค่อยได้การเท่าไหร่นักราบิสาตตัวนี้เล่นง่ายเกินนะครับตัวนี้แหละครับเป็นตัวหลักนะตัวเราก่อนนะถ่ายรูปไปด้วยดีว่ะฮันเตอร์ซีแลนตอนแรกก็ไม่3ตัวนะเดี๋ยวมันก็เล่นได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาถ้าจำไม่ผิดนะจากภาคแรกนะก็คือมันต้องไปถึงด่านไหนด่านไหนนี่แหละนะครับแล้วมันก็จะสามารถเล่นตัวอื่นได้นะประมาณนั้นโอเคอีเวนต์ความต้องฝันของอะไรฟอร์บรันของไกอาใครมาได้ครัวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแบบนี้ซีน่าผู้จัดการนักล่าคำนำนำฉันไม่ได้ส่งมาพักผ่อนนะแต่ทำงานได้แล้วโอเคลูซี่คือผมนะที่จริงก็คือดักคลิปทีวีนั่นนะครับลูซี่ใช่หรือเปล่าเพื่อนมันเจน่าฉันใหม่สำหรับหมู่บ้านนี้เจน่าฉันใหม่อ๋อก็คือเพิ่งมาถึงหมู่บ้านนี้นะครับก็ต้องเดินสำรวจก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะโอเคนะครับอ้าปากค้างนะครับเราจะเริ่มการสำรวจข้อมูลอย่างนี้แหละครับ
อดีนก็คืออ๋อก็คือมันเป็นปาร์ตี้นะครับมันมาอยู่ที่เมืองนี้นะครับมันมาถึงเมืองนี้นะปาร์ตี้มี3คนนะก็คือนักดาบนักธนูนักเวทนะ3คนครับไอดีนก็คือนักเวทนะเนี่ยเอาเถอะทำไมหัวทุกคนที่นี่ใหญ่จังก็มันทำให้น่ารักนะครับคุณได้ถูกสร้างขึ้นมาที่นี่ด้วยความมุ่งชูรูปรวมจากนอกนั้นโดยไกอาไกอาคืออะไรว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์มันไม่ควรที่จะแตกต่างจากโลกแห่งความจริงบางทีมันอาจจะเป็นความต้องการของไกอาของการไกอาไกอาคืออะไรอยากรู้คำตอบนี้จังเลยมันเป็นความตอบความลับอะไรของโลกแน่ๆนะครับเราสำรวจบ้านนี้ดีกว่านะครับอย่าใส่ความดูสิชอบไหมมึงไปรอบๆไม่ได้หมุนเลยครับเออใช่ฉันเกือบลืมคุณเป็นนั่งล่าหน้าใหม่บอกฉันที่เราจะได้ไม่ได้ประโยชน์นะโอเคเมืองใหญ่มากครับแต่บ้านนี้มันไม่ใหญ่เลยนะเนี่ยบ้านแสนสวาคิดว่าเป็นพอร์ทัลบางอย่างที่สามารถไปยังสถานที่เศษฐานนั้นได้มันดูเหมือนว่าทุกหมู่บ้านเราจะรู้จักดีนะแต่ไม่มีใครอยากจะพูดกับถึงกับเราเลยอ่ะทุกหมู่บ้านจะรู้จักเรานะคนนอกใครไม่มาเยอะจังเลยเรื่องเนี้ยชับได้ยินมาว่าฉันดิฉันได้ยินมาว่าคนในหมู่บ้านไม่พูดกับพวกคนนอกไม่พูดกับเราว่าเว้นแต่พูดกับพวกเราเขาก่อนแล้วคุณเข้าก่อนมีบางคนที่อยากเจอคุณตามฉันมากนะครับนี่ก็เป็นหมอผีหญิงครับหมอผีทำไมมันชุดเซ็กซี่มากเลยอ่ะฉันไม่แน่ใจเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่โอเคนี่คือบางอย่างในคุณจากตรงนี้ถ้ามันมีอะไรไม่ดีเราจะเป็นคนที่มีปัญหาเองไม่ใช่คุณนี่ตามไปนี่นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเหมือนกันนะครับกับคล้ายๆกันนะครับกับภาคแรกนะก็อันนั้นก็ของก่อนนะได้มา 5,000 ครับได้ทุกวันหรือเปล่าน่าจะได้ทุกวันนะปกติก็ไปสนามรบนะครับแต่ก่อนอื่นก็ได้เลยฟ้าพอดท่อพอดท่อนี่ทำได้ได้โอ้โหพี่ไอ้แก่เวสนะไอ้แก่เวสนะนี่คืออะไรนี่มันนับรบทำไมมี5ตัวพี่ไม่ต้องนับนานสวินไม่ได้นี่คือซื้อของกิจกรรมครับกิจกรรมมีอะไรบ้างนำมาใช้5คนชนะอันนี้คืออะไรได้ทำอะไรได้เมื่อกี้กดอะไรขอเกียรติยศไม่มีเกียรติยศเลยว่างหมดเลยต่อไปดูเพื่อนครับเข้าระบบครับ Facebook ครับซีว่าจะมีกี่คนนะเพื่อนที่เล่นเดมอนฮันเตอร์กับผมนะมีถึง1คนหรือเปล่าไม่รู้เลยน่าจะมีนะแต่ว่ามันเพิ่งมาใหม่นะไม่รู้จะมีหรือเปล่าก็เชื่อมต่อ Google เชื่อมต่อ Facebook แล้ว Google เชื่อมต่อทำไมนะปกติผมเชื่อมต่อเพราะว่านะมันมีเค้าเรียกว่าอะไรมันมีคะแนนที่ได้นะสมมุติเราไปได้ achievement นะหรือว่าภารกิจอะไรสำเร็จนะมันก็จะได้คะแนนมานะสำหรับ Facebook ก็หาเพื่อนนะประมาณนั้นนะมีเพื่อนช่วยด้วยก็จะดีนะมี2คนเว้ยเพื่อนที่แนะนำเอาหน้ากันเพื่อนที่แนะนำทับทีมฟรีพวกเขาแน่นอนทับทีมฟรีปกติอ๋อทับทีมฟรีคือดูโฆษณาจะได้ทับทีมฟรีนะปกตินะก็ดูทุกวันนะวันละครั้งน่าจะได้วันละครั้งหรือเปล่าทุกวันละมากกว่าทีมบีวอชคล้ายๆกับ A.A นะครับ Dota นะครับคล้ายๆกันนะดูแล้วมันแค่เปลี่ยนจากตรงนะกลายเป็นเฉียงๆแค่นั้นแหละนะไม่น่าต่างกันมากเท่าไหร่นะดูๆแล้วนะอาจจะมีนิดนึงนะนู่นนั่นนี่นะอ๋อดูโฆษณาได้ถึง15นาทีนะโอเคก็จะละอะไรไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับตอนนี้นะก็ไปสนามรบกันเลยนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับนี่ไงว่ามีสวนของมาโกอังโอ้โหมีหลายด่านแน่สวรรค์ชั้นฟ้านะแผนที่ทั้งหมดโอ้ไปถึงสวรรค์เลยเหรอวันเนี้ยไหนดูสิมีมาจากธรรมดานะผ่านเมืองนะผ่านป่านะผ่านเข้าไปในดินแดนสีแดงนะมันคืออะไรแหวนสีแดงแล้วก็ผ่านเข้าไปนะลึกเว้ยสนามรบที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีสิ้นสุดเลยมีนรกนะมีลาวาลงไปนะไปสู่สวรรค์นะสุดท้ายนะธรรมดาเราพอเข้าสู่คุกเข้าคุกทำไมนะครับไม่เข้าไ
ข้าใจจริงเลยวันนี้ขอทั้งสองด่านพอนะครับก่อนนะเอาก่อนนะตอนแรกนะต้องสองด่านนะผมอยากรู้ว่าทุกตัวมันไปด่านเหมือนกันหรือเปล่านะว่ามันไปด่านเหมือนกันหรือเปล่าถ้าคุณตามนี้ไปจะเจอวัดนะหมอผีหญิงแม่หมอหญิงผีหมอผีคุณจะเจอวัดเธออยู่ตรงนั้นเจอคุณที่นั่นเธอจะอยู่ตรงนั้นใครคือเธอเด็กอะไรไม่มีความอดทนเอาล่ะไปกันเถอะผมเดินไปก่อนนะทำอะไรไม่ได้นะเราเจอใครเนี่ยนี่ไงพระเจ้ามากูมาโกปะผมจะอ่านมาโกแล้วกันนะเท่กว่านะครับยินต้อนรับสู่นาสนะฮะอาจจะเป็นเมื่อกี้ผมเห็นด่านที่5เป็นนาสนะมันน่าจะเป็นคล้ายๆแบบชื่อเมืองหรือชื่อประเทศอะไรอย่างนี้นะยินดีต้อนรับเข้าสู่นาสครับคนนอกคนนอกคือคนนอกนั่นแหละนะไม่ได้เป็นคนภายในนะครับฉันคือมาโกนะครับฉันเดาว่าคุณคงคุ้นเคยกับชื่อไกอาคิดมานานแล้วไกอามันคืออะไรหลายรอบแล้วไกอานั้นคุณคือไกอาใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วฉันคือหัวหน้าและคนสร้างโลกนี้โอ้โหทำไมที่พระเจ้ามาสร้างโลกนี้ตรงนี้นะครับฉันเรียกคุณมาเพราะฉันต้องการให้คุณทำอะไรบางอย่างให้ฉันเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานและฉันไม่ชอบจะเหงื่อออกก็คือขี้เกียจออกแรงนั่นเองไอ้มาโกเอ้ยฉันสร้างโลกนี้ขึ้นมาด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสวรรค์ด้วยตัวเองมันสะท้อนให้ผมบลาบลาฉันพยายามเต็มด้วยพลังงานด้านบวกอะไรก็ตามช่วงนี้มันไม่ค่อยสมดุลเลยแปลกๆบนโลกนี้นะครับก็คืออยู่ดีๆมันเกิดพลังงานด้านลบขึ้นมาเยอะนะครับที่ยิงไออาไม่ให้ดิมาโกะอยากให้มีพลังการพลังงานด้านบวกนะครับโอเคครับคุณหมายถึงการประกอบตัวของเดมองได้ใช่ไหมในการต้มสลายบางพื้นที่ใช่ไอเดมองนี่แหละนะครับต้องไปจัดการมันเดมองฮันเตอร์ครับโอเคจัดการเดี๋ยวบางทีเท่าไรสุดเลยกับจันเดมองบางตัวออกไปก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรฉันก็เตรียมอะไรอันนี้ให้คุณเดินทางคุณเห็นประตูที่ล็อกตามทางที่มาไหมเห็นเว้ยมีหินอยู่เอาไอเทมข้างในไม่ให้ฉันสามารถนำมาให้คุณก็ได้แต่ก็อย่างที่ว่าแหละฉันไม่อยากเหงื่อออกไอ้บ้าเอ้ยทำไมขี้เกียจอย่างนี้ให้พระเจ้ามาโกไอลูกศรคือทางที่เราต้องไปนะตามมันไปเรื่อยๆครับตายแล้วตายแล้วอาวุธเมื่อกี้ดาบชัดเกียร์ได้หนึ่งโอเคนะก็มีเพื่อให้คุณสืบสวนเรื่องแปลกๆในนาสได้นะครับหัวหมอแก๊งดรอฟนะหัวหมอแก๊งดรอฟจะบอกคุณเกี่ยวกับการสืบสวนขอบคุณก็คือมันแปลมาจากภาษาอังกฤษแน่เลยแม่ก็แปลภาษาเกาหลีนะมาเลยเฮ้ยหัวหมอแก๊งดรอฟต้องเป็นแก๊งดรอฟผู้หัวหมอจะบอกคุณเกี่ยวกับการสืบสวนขอบคุณครับนะครับนั่นแหละแรกไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับชนะไปแล้วนะเดี๋ยวอัพไหมไม่ได้อัพนะกลับไปบ้านเลยเราไปต่อนะนิวเรคคอร์ดนะบ้านเลยนี่ไงหมอแกงดอฟนะหมอเฮดด็อกเตอร์แกนดอฟนะครับก็คือมันเป็นด็อกเตอร์ที่เป็นหัวหน้าด็อกเตอร์ที่นี่นะครับมันไม่ใช่ด็อกเตอร์ผู้หัวหมอนะไอ้บ้าเข้าใจละนี่เกี่ยวกับเทพเจ้านะบลาบลานะครับหมอแกงดอฟนะครับผมต้องการให้คุณตรวจสอบพื้นที่โอเคก็ต้องการตรวจสอบนี่แหละนะครับก็พาผมไปสักทีเถอะนะครับอยากตีเหลือเกินนะครับส่วนของมาโกไปไม่ไปแล้วเข้าสู่คุกไม่อยากไปส่วนมาโกแล้วอ่ะอยากตีนะครับรอนานแล้วไม่ได้ตีนะครับต้องการฉึกนะออกมาละไปละไปละไปทำไมตีไม่ได้ไรตีเดมองแน่มันช่างน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆครับแต่โดนถูกหลอกภายในของมันนะมันคือเดมองมันคือบั๊กนะอ๋อมันคือบั๊กของโลกนั่นเองนะครับตีธรรมดาโว้ยสามทีนอนนะฮะคิดว่าเดมองมาแข็งแกร่งกว่านี้ซะอีกนะมันง่ายเกินไปนะไอ้นักเวทเอ้ยไทรีนชอบเก่งมากเลยเดี๋ยวนะมีเหรอผมตามมาสิมีจริงจังมากเลยมันซีเรียสมากเลยซีเรียสเหรอเพื่อโดนตีหรือเปล่าโอเคผมเป็นหนึ่งผมลดไปหนึ่ง
ร้อยตีร้อยตีได้จดหมายอะไรอีเวนต์ใส่หัวอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่อะไรก็ไม่รู้ชนะแล้วครับแลบมองแลมมองนะครับโอ้ครับมันใหญ่มากของเราอยู่ที่ชั้นก่อนนะครับแลมนะครับแปลว่าแกะนะ L A M D D นะครับมองมองก็คือไอเดมองนั่นแหละครับโกรธนะแลมมองโกรธนะโกรธด้วยนะเพราะโกรธมากนะมันต้องเป็นตัวแปรสภาพอย่างหนึ่งนะครับชนะสิ่งมีชีวิตปกติได้นะครับฟึบใช่เป็นผมเคยเล่นแล้วฟึบได้ไหมครับเสือนะครับเจอเสือเมื่อไหร่ตีเมื่อนั้นนะอะไรอย่างนี้นะโอเคโอเคสืบสวนกันดีกว่านะครับคุณดีใจขอบคุณคุณใจดีมากเลยนะครับโอ้โหเทพเจ้ามาโกขอบคุณละครับเป็นการตอบแทนที่ขอของเทพๆหน่อยแพทย์อ๋อได้สัทธาสะแล้วนะครับเราเฮ้ยกดช็อตเฟสเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้ใช้เลยเล่นด่านต่อไปนะครับเราจะได้เล่นไหมด่านต่อไปไม่อ่านได้ไหมเนี่ยของหลักลาตอนแรกครึ่งชั่วโมงเลยเราอัปเกรดได้นี่ไงอัปเกรดแล้วก็
เลเวล3เลยไม่อยากครับเห็นได้ไหมเพิ่มอัตราวิกฤตครับก็คือค่าคีนั่นเองนะผมว่านะดูๆแล้วนะครับปล่อยเพิ่งนะครับแค่นี้ก่อนนะครับผมขอร้องละใช่บางทีเราจะได้พูดกับหัวหมอแก๊งดูดอฟครับแต่รู้แล้วกลับมาเรื่องนี้ฮะมีพวกเดมองบางพวกที่เข้าชาวบ้านได้ดีนะครับอ๋อมันก็เลยเป็นเราเรียกพวกมันว่าสลามองครับไม่ใช่เดมองนะครับสลามองนะครับบางสิ่งเกิดที่นี่มันต้องมีปัญหาเหมือนกันแน่เลยต้องการให้คุณไปสืบพื้นที่นี้พื้นที่ไหนล่ะพื้นที่นี้อะไรสิก็ได้เล่นแล้วเขาหมอรักก็ไปแล้วแล้วไหนเดมเดมองเหรอตัวนี้เหรอคือตัวไอ้พุดดิ้งนี่เองพุดดิ้งพุดดิ้งเหรอให้เก็บของโดนตีเชื่อเมื่อกี้ไม่น่าเลยมันมีอะไรอยู่ตรงนี้นะมันมีอะไรอยู่ตรงนี้นะเอาใหม่ตีมันเอาของเอาเงินต้องระวังแล้วเฮ้ยล้อรางวัลพอดีเลยเฮ้ยกระปุกนิดนึงจริงมาดีน่าแล้วเหรอแกสลามมองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ชมครับก็ผมก็ขอจบคลิปแรกนะของ Demon Hunter เพียงเท่านี้ก่อนนะผมก็จะทำต่อไปเป็นซีรีส์นะครับจนกว่าจะถึงสวรรค์นั่นเองนะครับก็อีกไกลนะประมาณสักอย่างต่ำก็อีก30นะครับน่าจะอย่าง20คลิปนะเป็นอย่างต่ำนะดูนะครับฉันเดาว่าที่นี่ก็คงโดนเหมือนกันนะฉันก็ยังดีใจนะครับที่มันไม่ได้เปลี่ยนไปมากครับหัวหมอกแกนดอฟนะครับแกนดอฟนะครับสงสัยว่าทำไมสลามองถึงไม่กระทบมากเท่าที่ฉันคิดไปดูนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับไปดูหน้าถ้าเป็นลืมนะครับโหลดกันได้นะครับ Demon Hunter นะครับปกติแล้วมันจะมีหลายตัวมากกว่านั้นเห็นไหมอันนี้ผมดูพาดูวิดีโอนะครับมันน่าจะมีไอตัวหอกไอปืนไอเปิร์นอะไรนะไอพวกนี้มันก็จะเปิดครับมันก็จะเราสามารถเล่นได้นะหลังจากที่เราชนะด่านไปแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเราสามารถซูมได้แล้วถ่ายรูปได้นะว่าเราเป็นตัวเท่ขนาดไหนนะครับน่าจะแค่นั้นแหละนะเฮ้ยคราวหน้าเรากราฟิกสูงนะครับการควบคุมแจ้งเตือนเดือนไม่ต้องแจ้งเตือนนะรถนี้คือหลักเช่นในขอบมากนะครับที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกริติสันนะครับ and I will see you again up in the next video นะครับ Have a nice day ครับ